สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลินฟู้ดชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลินก็มีสูตรแล้วก็วิธีทำก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่มาฝากค่ะส่วนผสมนะคะก็มีเพียงแค่แป้งข้าวเจ้านะคะแป้งมันค่ะเกลือป่นนะคะน้ำมันพืชน้ำเปล่าที่อุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็น้ำร้อนค่ะอัตราส่วนผสมที่เราจะนำมาทำก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ในวันนี้นะคะเดี๋ยวลินจะมีแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปค่ะแล้วก็ในระหว่างที่เราทำนะคะก็จะมีโชว์อัตราส่วนไว้ให้ที่หน้าจอเช่นกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราก็จะนำแป้งข้าวเจ้านะคะเทใส่ลงไปในชามผสมค่ะปริมาณ180กรัมนะคะตามด้วยแป้งมันนะคะ90กรัมค่ะแล้วก็คนแป้งให้เขาเข้ากันนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะเราจะค่อยๆเติมนะคะจะไม่ใส่ลงไปทีเดียวทั้งหมดค่ะน้ำนี้นะคะก็เป็นน้ำเปล่าที่อุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็ปริมาณที่ใช้นะคะก็คือ2ถ้วยกับอีกเศษ 1/4 ถ้วยตวงค่ะเราก็จะค่อยๆใส่น้ำไปแบบนี้นะคะค่อยๆนวดแป้งนะคะให้เขาละลายเข้ากันค่ะสาเหตุที่เราค่อยๆใส่น้ำลงไปนะคะก็เพราะว่าเราจะค่อยๆให้แป้งเขาละลายไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำทีเดียวทั้งหมดนะคะเวลาตอนเราละลายคนแป้งอะค่ะแป้งเขาจะค่อนข้างที่จะละลายยากนิดนึงอะค่ะเขาจะเป็นต่อนแป้งอะค่ะเมื่อแป้งเขาเนียนเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะลินก็จะใส่น้ำร้อนลงไปค่ะแล้วก็คนให้แป้งเขาละลายเข้ากันอีกครั้งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะแล้วปริมาณน้ำร้อนที่ใช้นะคะก็คือ1ถ้วยตวงค่ะตอนนี้แป้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลินจะพักเขาไว้1ชั่วโมงค่ะในระหว่างที่เราพักแป้งไว้1ชั่วโมงนะคะเราก็จะนำน้ำมันพืชนะคะมาทาที่ถาดเตรียมไว้ก่อนค่ะการนำน้ำมันพืชมาทาที่ถาดก่อนที่จะนำไปนึ่งนะคะก็เพื่อที่จะป้องกันนะคะไม่ให้แป้งเขาติดถาดตอนที่เราแซดก๋วยเตี๋ยวออกจากถาดค่ะหลังจากที่เราพักแป้งครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะปริมาณ 1/4 ช้อนชานะคะตามด้วยน้ำมันพืชนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคนให้เกลือเขาละลายนะคะแล้วก็น้ำมันเขากระจายตัวออกแบบนี้ค่ะตอนนี้แป้งก็พร้อมที่จะนำลงไปนึ่งแล้วนะคะก่อนที่จะตักแป้งลงไปในถาดนะคะก็ให้คนแป้งก่อนทุกครั้งค่ะเพราะว่าแป้งเขาจะนอนก้นอยู่นะคะทีนี้ปริมาณที่เราจะตักแป้งลงไปนึ่งก็ให้เพื่อนๆนะคะทดลองดูก่อนในถาดแรกค่ะเพื่อดูความหนาแล้วก็บางของแป้งนะคะถ้าเกิดว่าได้ปริมาณที่เราคิดว่าแป้งเขาจะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปจึงค่อยนึ่งต่อในถาดถัดไปค่ะเพราะว่าแต่ละคนนะคะก็จะใช้ขนาดถาดที่แตกต่างกันค่ะ
เราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางสูงนะคะในการนึ่งก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็จะใช้เวลาในการนึ่งประมาณ2นาทีต่อถาดนะคะหรือจนกระทั่งแป้งเขาสุกค่ะแต่ว่า2นาทีนี่นะคะแป้งเขาก็น่าจะสุกแล้วค่ะเมื่อครบ2นาทีแล้วนะคะก็ให้นำแป้งออกมาพักไว้ให้เย็นค่ะในขณะที่เราพักแป้งไว้ให้เย็นนะคะเราก็จะนึ่งแป้งถาดถัดไปต่อเลยค่ะเราก็จะทำเหมือนเดิมนะคะคือตักแป้งใส่ลงไปในถาดที่ทาน้ำมันเตรียมไว้แล้วค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะนึ่งนานประมาณ2นาทีนะคะเดี๋ยววลินจะทำแบบนี้ไปจนกระทั่งแป้งเขาหมดค่ะเมื่อเราพักเส้นก๋วยเตี๋ยวไว้จนกระทั่งเขาเริ่มเย็นแล้วนะคะก็สามารถที่จะแซะออกมาจากถาดได้เลยค่ะนี่นะคะแผ่นแป้งเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะดูความบางของเขานะคะก็จะบางประมาณนี้ค่ะแผ่นแป้งเขาก็จะมีความนุ่มมากๆนะคะส่วนความเหนียวนะคะก็ไม่ถึงกับเหนียวมากค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะต้องการให้แผ่นแป้งเขาเหนียวมากกว่านี้นะคะก็ให้ลดปริมาณแป้งข้าวเจ้าลงค่ะแล้วก็ไปเพิ่มปริมาณแป้งมันนะคะตามอัตราส่วนที่เท่ากันค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวลินจะใช้มีดนะคะตัดเส้นก๋วยเตี๋ยวให้เป็นเส้นๆค่ะขนาดก็ประมาณ1นิ้วนะคะเพื่อนๆอาจจะตัดขนาดความกว้างที่เล็กกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยค่ะอัตราส่วนที่อลินนำมาฝากในวันนี้นะคะก็จะสามารถทำก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ได้ประมาณ800กรัมค่ะก็เพียงพอที่จะทำทานเองเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวโฮมเมดได้นะคะและที่สำคัญนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะมีสารกันบูดค่ะเพราะว่าเราทำทานเองนะคะเดี๋ยวอลินนะคะก็จะนำเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะไปทำเป็นเมนูเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วให้ดูค่ะนี่นะคะหน้าตาก็ประมาณนี้ค่ะสูตรนี้นะคะการันตีความนุ่มเลยค่ะเส้นเขาก็จะนุ่มมากๆนะคะแล้วก็เส้นเขาจะเหนียวกำลังดีค่ะไม่เหนียวมากจนเกินไปนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อลินด้วยนะคะและเพื่อนๆนะคะก็ยังสามารถติดตามสูตรและเมนูอาหารต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage ชื่อว่าอลินฟู้ดได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะแล้วกลับมาเจอกับอลินได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ